อะไรที่ละลายน้ำปั่นแล้วมันละลายน้ำได้ก็สามารถทำไปกินได้หมดกินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอย่างจะมีคนแบบส่งกะปิมาให้ทำอย่างเงี้ยก็มันก็ทำได้นะแต่จะกินหรือเปล่าไอศครีมผักเป็นผักโขมฟักทองคะน้ากับสะระแหน่มะระชีสเค้กผักชีไอติมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างทำง่ายแต่ว่าการที่จะให้ลูกค้ากล้าชิมเนี่ยกล้ากินแล้วมากลับมากินซ้ำเนี่ยมันยากกว่าเยอะแต่ของอย่างเงี้ยบางทีมันต้องชิมทุกครั้งแต่ละรอบมันมามันไม่เหมือนกันไม่งั้นถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยบางทีมันออกมาแล้วมันเละมันไม่เหมือนเดิมเป็นไอติมที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากที่บ้านแล้วแบรนด์นี้ชื่อจินตาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวคนแรกเราก็ไม่อยากให้เขามาว่าไอติมเราถ้าว่าไอติมเราเท่ากับว่าลูกเราด้วย